ช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันนะคะสำหรับงานวันไหลพัทยาคึกคักอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมีการปิดถนนตั้งแต่ช่วงบ่ายเพราะว่าเขามีการจัดกิจกรรมเวทีคอนเสิร์ตต่างๆนะคะแล้วก็มีคนที่เขาขับรถเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นจำนวนมากเลยนะคะส่งผลให้การจราจรที่ถนนพัทยานี่คือติดขัดตลอดทั้งวันเลยจริงๆนะคะวันเมื่อคืนนี้เป็นวันสุดท้ายของวันไหลพัทยานะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะสามารถที่จะไปเล่นน้ำกันต่อเนื่องได้สำหรับงานวันไหลบางเสร่นะคะคาดการว่าตลอดช่วงสงกรานต์นะคะจะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 130,000 ล้านบาทเลยด้วยค่ะนี่คืองานวันไหลพัทยานะคะบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยากลางไปจนถึงถนน Walking Street พัทยาในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมายิ่งดึกยิ่งคึกคักนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติต่างพากันออกมาเดินเล่นสาดน้ำกันอย่างเนืองแน่นส่วนบริเวณชายหาดมีการจัดเวทีต่างๆค่ะมีการเปิดเพลงนักร้องผัดกันขึ้นแสดงบนเวทีร่วมสร้างสีสันทำให้บรรยากาศการเล่นน้ำสาดน้ำเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานขณะที่ตำรวจก็มีการจัดกำลังคอยดูแลความปลอดภัยตามจุดต่างๆอย่างเข้มงวดนะคะเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ตอนช่วงเวลา 20:30 น.แต่เชื่อว่าก็ไม่ได้ไปมาได้สะดวกขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการจราจรยังคงติดขัดระยะทางยาวหลายกิโลเมตรเนื่องจากผู้คนจำนวนมากที่พากันมาเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยนอกจากนี้ค่ะถนนสายอื่นๆในเมืองพัทยานะคะทั้งถนนสุขุมวิทพัทยาใต้พัทยากลางก็มีนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำกันจำนวนมากเลยการจราจรติดขัดไม่แพ้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นบนถนนที่รถผ่านไปมาหรือว่า Walking Street ที่คนเดินก็คนเยอะเช่นเดียวกันนะคะช่วงดึกนักท่องเที่ยวนิยมออกมาเล่นน้ำกันตามสถานบันเทิงค่ะแทบทุกแห่งก็คือมีการจัดงานสงกรานต์แล้วก็มีคอนเสิร์ตเปิดเพลงเปิดให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนะคะส่วนการปิดถนนเลียบชายหาดนะคะตั้งแต่ชายหาดพัทยากลางไปจนถึงชายหาดพัทยาใต้ค่ะเขามีการจัดกิจกรรมเวทีฟรีคอนเสิร์ตตั้งแต่ช่วงบ่ายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ออกมาเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากค่ะเนี่ยนะคะโอ้โหผู้คนหลั่งไหลกันไปที่เมืองพัทยาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำในเมืองพัทยามากกว่า 100,000 คนเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกันมากกว่า800นายค่ะเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและถือเป็นวันสุดท้ายสำหรับงานวันไหลพัทยาส่วนในวันนี้นะคะ20เมษายนจะมีการจัดงานวันไหลบางเสร่กันต่อไปนะคะใครที่ยังเล่นน้ำไม่จุใจไปต่อกันได้นะคะก็เล่นกันยาวต่อเนื่องไปเลยเพราะว่าอัดอั้นกันมา3ปีเต็มเลยนะขณะที่นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์รองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าทางททท.ค่ะมีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจก่อนที่จะจัดงานช่วงเทศกาลสงกรานต์เอาไว้นะคะคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ 18,000 คนอันนี้เป็นตัวเลขสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยแต่เนื่องจากในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็มากกว่าที่คาดการเอาไว้ด้วยมีการใช้จ่ายในทุกพื้นที่เลยค่ะประกอบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยก็เดินทางไปทุกจังหวัดที่มีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ตัวเลขของคนที่เข้าร่วมงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการคาดการณ์ค่ะว่าช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีเงินสะพัดในประเทศมากกว่า 130,000 ล้านบาทเลยนะคะในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในช่วงสงกรานต์เพิ่มขึ้นอีกด้วยสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทเลยด้วยค่ะเนี่ยเห็นตัวเลขแล้วก็ชื่นใจนะคะช่วงสงกรานต์ที่เราหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำให้การท่องเที่ยวของไทยเราฟื้นตัวมากขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ